ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์ แห่งภาคมาฆะบูชาเป็นครั้งที่11ในวันนี้อาตมาก็ยังคงกล่าวเรื่องธรรมะกับสัญชาตญาณต่อไปตามเดิมจะมีหัวข้อย่อยเฉพาะในวันนี้ว่าการดำรงชีวิตชนิดที่เป็นการควบคุมสัญชาตญาณอยู่ในตัว ขอทบทวนความมุ่งหมาย มาแต่แรกว่าเราจะมีการบรรยายธรรมะในรูปแบบที่เป็นวิทยาศาสตร์ชั่วกิเลสทั้งหลายนั่นคือสัญชาตญาณที่ควบคุมไม่ได้แล้วก็งอกงามไปเป็นกิเลส ถ้าควบคุมสัญชาตญาณเหล่านี้ได้ก็บรรเทากิเลสหรือสิ้นกิเลสคือบรรลุมรรคผลนิพพาน สิ่งที่เรียกว่าสัญชาตญาณ นั่นเป็นสิ่งที่มีอยู่เองเป็นได้เองเป็นมาเอง ตามธรรมชาติตามอำนาจของธรรมชาติหรือโดยธรรมชาตินี่เป็นสิ่งที่จะต้องเข้าใจเป็นพื้นฐาน คือมองดูตัวเราเอง หรือเพื่อนมนุษย์ของเราว่าทำไมจึงมีการกระทำชนิดที่เป็นการทำให้ตัวเองเป็นทุกข์มีความรักมีความโกรธมีความเกลียดมีความกลัว มีความวิตกกังวลอาลัยอาวรณ์มีความอิจฉาริษยามีความหึงมีความหวงเป็นต้น สิ่งเหล่านี้ใครสอนให้ไม่ได้มีใครสอน มันเป็นได้เองรู้ได้รู้จักได้เองรู้กระทำเช่นนั้นได้เองเพราะเกิดได้เองจึงเรียกว่าสัญชาตะสัญชาตะแปลว่าเกิดเองนี่จะต้องรู้จักไอ้สิ่งที่มันมีอยู่เองอย่างนี้ สัญชาตญาณคือความรู้ที่มันเกิดได้เองแล้วมันก็ถ่ายทอดกันมาได้เอง พอเกิดขึ้นมาก็ทำได้เองทำเป็นเองโดยไม่ต้องมีใครสอน เห็นได้ง่ายที่สุดในสัตว์เดรัจฉานในทางจิตใจก็เห็นได้ง่ายที่คนเรานี่แหละเรามีความรักความโกรธความเกลียดความกลัวความอิจฉาริษยาอะไรได้เอง มีความเห็นแก่ตนได้เอง เป็นเองมีการเอาเปรียบได้เอง มีการขี้ขลาดได้เองต่อสู้ได้เองหนีภัยได้เองเห็นแก่การกินถ้าไม่ปล่อยถ้าปล่อยไปตามความรู้สึกก็เห็นแก่การกินถ้าไม่ได้รับการศึกษาเสียเลยก็กินอย่างน่าเกลียดมีการต้องการที่จะอวดดีให้อวดมีความรู้สึกที่จะเด่นจะดังกะทิรุนแรงที่สุดก็คือสัญชาตญาณแห่งการรู้สึกทางเพศเกี่ยวกับการสืบพันธุ์มีความรู้สึกที่เกิดได้เองแต่ตามลำดับการคืออายุเมื่ออายุมากพอสมควรแล้ว ต่อมแกลนทั้งหลายที่เพื่อกิจการอันนั้นก็
ขยายตัวมีความรู้สึกและทำงานได้เองไม่จังมีใครซ้อนก็ทำการสืบพันธุ์เป็นได้เองเหมือนกับสัตว์เดรัจฉานตัวไป